สวัสดีเพื่อนชาวนิวเวอร์ทุกคนนะครับช่วงนี้พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมรำตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้ครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมในเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ผลงานทางทหารยูเครนกันครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เป็นการถล่มทหารรัสเซียที่เป็นข้างๆกดดันแห่งนึงครับจากในคลิปครับไปโจมตียูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับทหารรัสเซียกำลังเข็นรถขนดินมาที่กดดันดังกล่าวนะครับทหารรัสเซียคนนี้นะครับก็เข็นรถขนดินอย่างไวนะครับแอดคิดว่าเขาก็น่าจะรู้นะครับว่าที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยมันก็จะมีการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ของยูเครนในไม่ช้านี้ครับด้วยความที่ทหารรัสเซียคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะครับเขาก็ไม่ยอมทิ้งรถขนดินคันนี้นะครับเขาก็เข็นมันจนมาถึงใกล้ๆโกดังนะครับต่อมาไม่นานครับที่บริเวณโกดังแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็เป็นระเบิดที่นอกอาคารนะครับเพื่อเฉียงควันขโมงที่เกิดขึ้นครับทางยูเครนก็ยังมีการยิงโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณโกดังดังกล่าวอีกครั้งนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ของปืนใหญ่ยูเครนแอดคิดว่าทหารรัสเซียที่เข็นรถขนดินเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ได้นะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเป็นที่ไหนคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้เจ้าโดนกัมพูชาเนี่ยโจมตีเข้าใส่รถเกาะของทหารเชเชนอักมัดของคาดิลอฟนะครับจากในคลิปครับทางยูเครนก็ได้รับรายงานมาว่าที่บริเวณถนนแห่งนี้นะครับมันก็มีรถเกาะของพวกเชเชนอักมัดของคาดิลอฟกำลังวิ่งมานะครับทางยูเครนก็ได้ปล่อยเจ้าโดนกัมพูชาไปนะครับไอ้เจ้าโดนกัมพูชาของยูเครนลำนี้นะครับมันก็ได้บินดักหน้ารถเกาะของทหารเชเชนอักมัดจากนั้นนะครับก็ได้พุ่งเข้าชนเพื่อเป็นการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นครับต่อมาไม่นานนะครับไปรถเกาะของทหารเชเชนอักมาร์คันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงแอดคาดว่าอีกไม่นานนี้นะครับไปรถเกาะคันนี้เนี่ยมันก็จะระเบิดกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กที่บริเวณถนนแห่งนี้นะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วย Security Service ยูเครนสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆเมืองมารินกาแคว้นโดเนตส์นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการแชร์อาวุธไม่ทราบชนิดเนี่ยโจมตีเข้าใส่สนามเพาะของทหารรัสเซียที่เป็นใกล้ๆกับป่าแห่งนั้นครับจากในคลิปนะครับคือเหตุการณ์ระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์ระเบิดและควันขโมงดังกล่าวเนี่ยแอดก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าทางยูเครนใช้อาวุธชนิดใดโจมตีถ้าเมื่อสังเกตดีๆนะครับเพื่อนเห็นว่ามันมีวิถีของกระสุนเนี่ยก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณสนามเพาะดังกล่าวนะครับไอ้วิถีกระสุนดังกล่าวเนี่ยมันก็มาในแบบวิถีโค้งนะครับแอดก็ไม่ชัวร์จริงๆครับว่ามันเป็นอาวุธอะไรเอาเป็นว่าอาวุธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สามารถถล่มทหารรัสเซียได้ก็เป็นพอนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยป้องกันดินแดนที่127สถานที่เกิดเหตุนะครับเจ้าของคลิปนะครับก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปที่เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบ Panzer S1 ของรัสเซียเนี่ยก็พยายามจะสอยเจ้าครูซมิสไซล์แบบ Storm Shadow ของยูเครนนะครับจากในคลิปนะครับเจ้า Panzer S1 ของรัสเซียเนี่ยมันก็ได้พยายามจะยิงจรวดขึ้นไปสกัดเจ้า Storm Shadow ของยูเครนนะครับแต่การสกัดดังกล่าวก็ไร้ผลนะครับเพราะว่าไอ้จรวดของ Panzer S1 เนี่ยมันไม่สามารถล็อกเป้าเจ้า Storm Shadow ได้นะครับจากนั้นไม่นานนะครับเจ้า Storm Shadow เนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้าใส่เป้าหมายจนเกิดการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับเมื่อสโลว์ภาพช้าๆเนี่ยเราก็เห็นไอ้เจ้า Storm Shadow ได้อย่างชัดเจนครับเพื่อนไอ้เจ้าจรวดแบบ Storm Shadow เนี่ยรูปทรงของมันเนี่ยก็เป็นสเตลล์อยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าสะท้อนเรดาร์ต่ำมากๆครับต่ำทะจนในเรดาร์ของเจ้า Panzer เนี่ยไม่สามารถที่จะล็อกเป้ามันได้นะครับผมแน่นอนนะครับว่าเจ้า Storm Shadow ลูกนี้เนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้าใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงถล่มเข้าใส่รถถังของรัสเซียที่บริเวณทุ่งแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่าที่บริเวณทุ่งแห่งนี้นะครับมันก็มีรถถังของรัสเซียกำลังวิ่งอยู่จากนั้นนะครับทางยูเครนก็ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นเหตุการณ์ระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นครับการโจมตีดังกล่าวจากปืนใหญ่ของยูเครนเนี่ยก็มีความแม่นยำมากๆนะครับกระสุนปืนใหญ่เนี่ยไม่ตกเข้าใส่รถถังของรัสเซียที่กำลังวิ่งอย่างแม่นยำเลยครับเพื่อนต่อมานะครับทางยูเครนก็ได้ส่งโดรนไปสำรวจแล้วก็พบว่าไอ้รถถังคันนี้นะครับมันก็ได้จอดได้รับความเสียหายอยู่ที่บริเวณถนนแห่งนึงครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่28สถานที่เกิดเหตุนะครับเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็คงดูเดือดนะครับถ้าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมมาต่อไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ